เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับพวกเขาจะเดินทางไปที่สนามสุพัชราไซเพื่อลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับช่วงเวลา 19:00 นกับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าคู่นี้เจอกันมาแล้วถึง3ครั้งในฤดูกาลนี้นะครับโปรแกรมไทยลีกเย้าเยือนแล้วก็ฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของสโมสรกิเลนพยองของเราในฤดูกาล2017นะครับหลังจากที่คว้ารองแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมาครอบครองได้สิทธิ์ไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟในฤดูกาล2018และก็ได้มีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับสำหรับสโมสรกิเลนพยองของเราต้องป้องกันแชมป์เพื่อที่จะเอาถ้วยลีกคัพเนี่ยกับ SCG Stadium ของเราให้ได้นะครับในส่วนของคู่แข่งของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับอย่างเชียงรายยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาล2017นะครับพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับสามารถเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยได้ถึง2รายการเชียงรายเองจะลงสนามชิงชนะเลิศกับสโมสรกิเลนพยองของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤศจิกายนหลังจากนั้นอีก3วันนะครับพวกเขาก็จะลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล FA ครับกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดล่ะครับก็ถือว่าได้ลุ้นถึง2ถ้วยด้วยกันแต่ก็นับว่าเป็นงานหนักของทีมเชียงรายนะครับเนื่องจากว่านักเตะของพวกเขาจะมีเวลาพักฟื้นร่างกายเพียงแค่2วันเท่านั้นในฟุตบอลถ้วยนัดสำคัญนัดชิงชนะเลิศถึง2รายการนะครับนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สโมสรกิเลนพยองของเราจะใส่เต็มร้อยเพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของความพร้อมของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับแน่นอนว่านัดชิงชนะเลิศนะฮะสโมสรกิเลนพยองของเราจะไม่มี2นักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บอย่างทิสตองโดและอดิศรพรมรักนะครับแหมเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ทั้งคู่รวมไปถึงอดิศรในเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยเพราะว่านัดชิงชนะเลิศนะครับเซริโอดอสซันโตสโดนใบแดงในนัดที่แล้วนะครับกับทีมโปลิเทโลทำให้เจ้าตัวจะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมวันพรุ่งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการบ้านหนักของกุนซือทศวรรษศรีปานะครับในการที่จะหาผู้เล่นมายืนในตำแหน่งเซนเตอร์และก็แบ็คขวาที่เล่นได้ตามแท็กติกในนัดชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในส่วนของสภาพร่างกายกุนซือทศวรรษศรีปานะครับได้มีการโรเตชันนักเตะให้นักเตะกำลังหลักหลายต่อหลายคนได้พักมาแล้วนะครับใน2เกมไทยลีกก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจอไทยฮอนด้าและบางกอกกลาสเอฟซีเพราะฉะนั้นแล้วสภาพร่างกายของขุนพลกิเลนพยองของเราน่าจะพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะนักเตะที่ได้รับโอกาสในการลงสนาม2เกมหลังสุดนะฮะโดยเฉพาะกับบางกอกกลาสเอฟซีเนี่ยหลายต่อหลายคนโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นน่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้มากโขเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเกมในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีกันนักเตะที่จะลงมาเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายๆนะครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆของสโมสรกิเลนพยองเลยละฮะจังหวะพอดีเลยละครับที่นักเตะหลายต่อหลายคนเริ่มโชว์ผลงานได้อย่างดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพินารัชพลนาวันโนพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มพี่โป้ศิโรจน์ฉัตรทองหรือประกิตดีพร้อมนะครับที่จ่ายแอสซิสต์สวยๆให้กับอัสตาทำประตูทีมบางกอกกลาสเอฟซีมาได้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราไม่มีบทสัมภาษณ์ของกุนซือทศวรรษศรีปานและผู้เล่นขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับเนื่องจากว่าต้องการให้นักเตะได้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมไปถึงลดประเด็นดราม่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนเกมนะฮะเราก็เลยจะนำภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองของเรามาฝากที่สำคัญเลยนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราทุกๆคนนะฮะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ก็ตามทีนะครับแต่นี่คือฟุตบอลนัดสุดท้ายของสโมสรกิเลนพยองของเราในฤดูกาล2017นะครับและที่สำคัญเป็นนัดชิงชนะเลิศที่นัดสนามที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยของเราอย่างสุพัชราไซนะครับโดยช่วงต้นฤดูกาล2017เนี่ยสโมสรกิเลนพยองของเราเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยล่ะครับที่สนามแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอที่เอาชนะทีมสุโขทัยไปได้อย่างขาดลอยรวมไปถึงใช้สนามแห่งนี้นะครับเป็นรังเหญ้าในเกมฟุตบอล ACL FC Champions League นัดแรกนะครับที่สโมสรกิเลนพยองของเราสามารถเอาชนะแชมป์เจลีกอย่างคาชมาเอลเลอร์มาได้2-1ครับกิเลนพยองของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะซัพพอร์ตขุนพลกิเลนพยองเล่นนัดชิงชนะเลิศนอกจากใจนักเตะจะต้องนิ่งร่างกายต้องพร้อมแท็กติกต้องมาที่สำคัญกองเชียร์ต้องเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการกดดันผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้พวกเขาเล่นเกมที่ตัวเองถนัดไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครว่างเรียนเชิญเลยนะครับช่วงเวลา 19:00 น.ที่สนามสุขพัชราสายเดินทางง่ายๆเลยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยไปถึงเลยแล้วก็กลับง่ายด้วยล่ะครับง่ายกว่าราชมังคลากีฬาสถานซะอีกนะฮะแล้วก็ของกินบริเวณสุขพัชราสายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราไปใช้สุขพัชราสายเป็นบ้านหลังที่2ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราและจบ90นาทีแชมป์จะกลับมาที่ SCG Stadium นะครับขอให้ขุนพลกิเลนพยองของเราพักผ่อนเต็มที่ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้มี 100% มี 150% หรือมี 200% ใส่เข้าไปในนัดสุดท้ายในฤดูกาล2017นะครับเพื่อที่จะรักษาแชมป์ลีกครับกลับ SCG Stadium ของเราให้ได้ครับ